เธอเห็นว่าสิ่งนี้มีแล้วเป็นแล้วหรือสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมอาจารย์เช้านำข้อมูลข่าวสารเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับเรายังอยู่กับภูมิปัญญาของอัครสาวกเบื้องขวาก็คือพระสารีบุตรนะครับคราวนี้พระสารีบุตรเนี่ยได้เจอปัญหาได้เจอคำถามจากพระพุทธเจ้าโดยตรงนะครับโดยมีเรื่องที่เล่าเอาไว้ในพระสูตรที่1วรรคที่8แห่งอภิสมัยสังยุตคัมภีร์เดียวกันกับเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเรื่องก่อนๆของพระสารีบุตรที่เล่ามานะครับโดยในคัมภีร์เนี่ยเล่ามาว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสถามพระสารีบุตรว่านี่เนี่ยท่านสารีบุตรในอจิตตปัญหาอจิตตปัญหานี่ก็คือปัญหาที่มานพได้ถามนะครับมานพชื่อว่าอจิตตได้ถามปัญหาซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้นำมาเล่าเป็นข้างเป็นข่าวให้กับภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วนะครับแต่มาวันนี้ต้องการจะให้พระสารีบุตรเนี่ยอธิบายให้ละเอียดก็จึงได้ตรัสถามว่านี่ในสารีบุตรในอจิตตปัญหาได้กล่าวเอาไว้ว่าบุคคลเหล่าใดมีธรรมเป็นอันนับแล้วก็ดีบุคคลเหล่าใดเป็นผู้ยังศึกษาอยู่ก็ดีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงหาทุกข์มิได้พระองค์ผู้มีพระปรีชาที่ข้าพระองค์ทูลถามแล้วจงตรัสบอกความเป็นไปของบุคคลสองจำพวกนั้นอันนี้เป็นคำถามของอจิตตมานพนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าได้ยกขึ้นมาคำว่าข้าพระองค์ตอนนั้นก็หมายถึงอจิตตมานพนะครับพระพุทธเจ้าได้ถามถึง2ครั้ง3ครั้งนะครับเพราะว่าถามครั้งที่1เนี่ยพระสารีบุตรก็ยังนิ่งอยู่ถามครั้งที่2พระสารีบุตรก็ยังนิ่งอยู่ถามครั้งที่3พระสารีบุตรก็ยังนิ่งอยู่นะครับตรงนี้นะครับพระสารีบุตรนิ่งเนี่ยทางพระอัตถกถาจารย์ท่านได้บอกเอาไว้อธิบายเอาไว้ว่าจริงๆแล้วคำถามของอจิตตมานพที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นนี่เนี่ยพระสารีบุตรต้องการตอบก็ตอบได้ทันทีแล้วก็ตอบได้โดยพิสดารด้วยเพราะว่ามีความรู้อยู่แล้วแต่พระสารีบุตรยังพิจารณาถึงเจตจำนงของพระพุทธเจ้าที่ยกคำถามนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้พระสารีบุตรตอบโดยคิดว่าจะตอบตามความเป็นไปตามปัญญาของตนเองหรือว่าจะตอบตามเจตนาของพระพุทธเจ้าดีเมื่อทราบความคิดของพระสารีบุตรดังนี้นะฮะที่นิ่งอยู่พระพุทธองค์ก็จึงได้ตรัสถามตอนท้ายว่าสิ่งนี้นั้นมีแล้วสิ่งนี้นั้นเป็นแล้วสารีบุตรเธอเห็นว่าอย่างไรพอพระพุทธเจ้าตรัสตรงนี้นะครับตรัสเรื่องนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยพระสารีบุตรก็เกิดดวงตาคือปัญญาเนี่ยสว่างขึ้นนะครับสว่างขึ้นแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะสามารถจะตอบคำถามได้อย่างละเอียดพิสดารเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ารู้ถึงเจตนารมณ์รู้ถึงวัตถุประสงค์ของพระพุทธองค์แล้วซึ่งพระพุทธองค์ก็เปิดเอาไว้ให้แล้วนะครับนี่คืออาการที่นิ่งอยู่ปล่อยให้พระพุทธเจ้าถามถึง3ครั้งไม่ใช่ใจลอยนะฮะไม่ใช่นั่งต่อหน้าพระพุทธองค์แล้วใจลอยไม่ใช่ครับเป็นเรื่องที่พระสารีบุตรได้คำนึงว่าจะตอบแบบไหนจึงจะต้องตามเจตจำนงของพระพุทธเจ้าตรงนี้เราก็ต้องคิดถึงว่าพระอริยบุคคลนะฮะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่จะใช้เจโตวิมุตติเนี่ยเจโตปริยญาณเนี่ยรู้จิตใจของพระอรหันต์ที่เป็นลูกศิษย์ทุกหาทั้งหมดแต่ว่าพระอรหันต์เองแม้กระทั่งพระสารีบุตรซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญญามากจะรู้ถึงจิตของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้เสนอแนะมาในคำถามกำชับสุดท้ายว่ามันเกิดขึ้นแล้วหรือเคยเห็นว่าสิ่งนี้มีแล้วเกิดขึ้นแล้วหรือเนี่ยพอแยกพระองค์ตรัสมาตรงนี้ปั๊บทำให้พระสารีบุตรเนี่ยได้รู้เลยเมื่อพระสารีบุตรได้เข้าใจดังนั้นแล้วนะครับก็จึงได้ทูลกับพระพุทธเจ้าว่าบุคคลย่อมจะเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้มีแล้วสิ่งนี้เป็นแล้วคันเห็นด้วยปัญญาอันชอบธรรมตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็จะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายเพื่อความดับสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วบุคคลย่อมเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นมีขึ้นเพราะอาหารเห็นแล้วก็ปฏิบัติตามเพื่อ
คลายความเบื่อหน่ายเพื่อผ่อนคลายเพื่อความดับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอาหารบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าความจริงสิ่งใดมีขึ้นเป็นขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาครั้นเห็นดังนี้แล้วก็จะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายความซึ่งก็จะมีสิ่งที่ดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้ศึกษาพระพุทธเจ้าค่ะนะครับอันนี้พระสารีบุตรตอบพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทราบเจตนาลมแล้วก็กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระบรมศาสดาผู้มีธรรมอันนับแล้วคืออย่างไรคือบุคคลย่อมเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้มีแล้วเกิดแล้วคันเห็นแล้วก็หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายเพราะความดับสิ่งที่มีแล้วเกิดแล้วนี้บุคคลเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงว่าสิ่งนั้นมีขึ้นเพราะอาหารครั้นเห็นแล้วก็หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายความดับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอาหารบุคคลก็ย่อมเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดมีแล้วเกิดแล้วเพราะความดับแห่งอาหารนั้นสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาครั้นเห็นแล้วก็หลุดพ้นเพราะความคลายความดับเพราะความไม่ถือมั่นซึ่งสิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้มีธรรมอันนับแล้วพระเจ้าค่ะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้โดยย่อในอจิตะปัญหานั้นเนี่ยข้าพระองค์เข้าใจได้โดยพิสดารอย่างนี้พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดีแล้วดีแล้วสาธุนะฮะก็คือสาธุสาธุก็ให้พระสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยได้สาธุว่าพระสารีบุตรนั้นสามารถอธิบายบรรยายคำย่อที่พระพุทธองค์ยกมาจากปัญหาของอจิตตมานพนั้นได้โดยพิสดารและก็เข้าใจได้ถูกต้องแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการยกย่องนะครับด้วยคำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าสิ่งนี้มีแล้วเป็นแล้วหรือเกิดขึ้นแล้วตรงนี้เนี่ยทำให้พระสารีบุตรสามารถที่จะหาคำตอบที่ตรงกับเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าได้ซึ่งมันก็หมายความว่าขันห้าผู้ที่เห็นขันห้าแล้วเนี่ยแล้วก็พยายามปฏิบัติไปจนถึงอรหันตมรรคเรียกว่าผู้ยังศึกษาอยู่แต่เมื่อปฏิบัติจนบรรลุถึงเป็นพระอรหัตผลหรือพระอรหันตผลที่สุดของความเป็นพระอรหันต์แล้วอันนี้เรียกว่าผู้มีธรรมอันนับแล้วนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าคำถามที่มาจากพระคัมภีร์ที่แปลจากบาลีโดยตรงเนี่ยบางทีก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้ยากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอธิบายไปนะครับแล้วก็พระอัจฉริยกถายกมาให้เราได้เข้าใจก็ทำให้พวกเราได้เข้าใจได้ชัดเจนถึงปัญญาของพระสารีบุตรแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปของปัญหาของคำถามแล้วก็คำตอบนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ